นะครับตอนนี้ก็มีลูก2คนนะครับผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นลูกจ้างนะครับที่ร้านซิดนีย์1ร้านร้านบอสตัน1ร้านน้องซิดนีย์ก็เป็นเจ้าของตัวจริงที่ร้านซิดนีย์คอเทจคาเฟ่นะครับก็เป็นความตั้งใจแบบพ่อครับก็อยากที่จะมีร้านให้ลูกทั้งสองคนนะครับหลังจากภรรยาป่วยครับก็ตรวจพบเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายทำให้ผมเนี่ยต้องออกจากงานเพื่อจะมาดูแลเขาก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีมันก็ต้องมีอาชีพสักอาชีพหนึ่งที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตกลงกับแฟนว่าเดี๋ยวเรามาเปิดร้านเค้กนะครับเปิดร้านอาหารสอนทำเค้กนะครับแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับสูตรเค้กขายตามร้านหนังสือเป็นวิทยากรเกี่ยวกับโรคมะเร็งกับก้อนมะเร็งกระจายไปที่ตับเขียนหนังสือเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับเพราะว่าการที่ได้พาภรรยาไปรักษามันก็มีประสบการณ์หลายอย่างที่เราอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังด้วย 6-7 ปีที่แล้วลูกก็ยังเล็กมากเขาก็ยังเด็กเกินไปที่จะรับรู้ว่าโรคมะเร็งคืออะไรรู้แต่ว่าแม่เป็นมะเร็งแต่ตอนนี้ไม่มีเขาแล้วก็ต้องทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกการสอนหนังสือลูก is baking cake in the การซักผ้าทำความสะอาดบ้านอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทั้งลูกชายและทั้งลูกสาวว่าไงเป็นไรลูกโทษครับน้องมีไรป่ะลุงถ้ามาครั้งแรกมันต้องใช้แบบไหนครับมันก็มีแบบมาน้อยมามากมีปีกแอนตี้แบกอ่ะจะเอาแบบไหนอ่ะไม่รู้เลยงั้นเอาแบบมามากไปเผื่อแล้วกันนะกลางวันกลางคืนมันใช้ต่างกันไงครับแบบกลางคืนก็แผ่นใหญ่กว่าไงลุงเนี่ยพอตะวันตกดินปุ๊บเราเปลี่ยนเลยใช่ไหมได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างแต่ผมก็บอกลูกว่าเฮ้ยก็พ่อมือใหม่ก็แบบนี้แหละ เดี๋ยวทำไปอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีเองมาซักรวมกันทำไมเอ้าทำไมยังไม่ได้อะไม่ได้มันสกปรกนะลูกสาวตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่วัยรุ่นครับก็อาจจะมีความลับกับพ่อเยอะหน่อยพ่อก็แอบไปเห็นข้อความใน IG อะไรแบบเนี้ยแอบรักอยากเป็นพ่อที่สามารถดูแลลูกได้แต่ไม่ใช่เป็นพ่อที่รักลูกนะครับแต่ต้องเป็นพ่อที่ลูกรักมากกว่าเฮ้ยป๊าป๊าตื่นได้แล้วไปนอนได้แล้วเพื่อผมจะบอกผมคำหนึ่งว่าเลี้ยงลูกให้ได้เหมือนที่เขาทำแล้วเขาจะตายตาหลับก็พยายามทำตั้งแต่ที่เขายังไม่เสียชีวิตก็ทำให้เขาสบายใจตั้งแต่ตอนนั้นอะไรก็ได้ที่ตัวเองจะทำได้ให้ลูกเราก็จะทำเพราะตอนนี้ผมก็เหลือแค่เขา2คนละที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่ต่อในวันที่ชีวิตต้องเจอปัญหามันง่ายมากถ้าเราจะโทษโชคชะตาฟ้าดินแต่เราต้องลุกขึ้นสู้สิหยาดเหงื่อที่เสียไปจะยืนยันได้ว่าเราทุ่มเทกับมันมากพอแล้วหรือเปล่าว่าผมสามารถเอาเหงื่อได้กับอนาคตลูกได้ครับ30ปีแอทแทคสนับสนุนคนไทยลุยให้สุดฝันมุ่งมั่นให้สุดแรงเหงื่อ